วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้แม่โอ๋กับน้องมาลีเราจะมาทำกาโต้อะไรลูกดีออฟฟองเซ่กาโต้ pour aller chez ma copine Elisa ทำขนมนะคะทำเค้กเพราะว่าพรุ่งนี้น้องมาลีจะไปบ้านเพื่อนนะคะก็เลยทำเค้กไปให้เพื่อนเขาแล้วก็แม่โอ๋เอาสูตรขนมเค้กช็อกโกแลตง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะทำเองที่บ้านได้เลยนะคะเราตามมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะมีนะคะไข่ไก่5ฟองค่ะไข่ไก่5ฟองนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเป็นทำขนมนะคะช็อกโกแลตเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็มาหักนะคะ200กรัมนะคะช็อกโกแลตแล้วก็มีเนยนะคะเนยแข็งเนยนี่125กรัมนะคะดูเบอร์น้องมาลีพูดภาษาฝรั่งเศสตามนะคะแล้วก็อันนี้คือแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์125กรัมนะคะโอ้ยตัวทีนะคะเพื่อนๆ de la farine นี่นะคะก็จะเป็นแป้งอย่างนี้นะคะ125กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ250กรัมนะคะ du sucre แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผงฟูนะคะเราจะใช้แค่ครึ่งซองนะคะอย่างซองนี้มี11กรัมแล้วก็กะครึ่งซองนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะเอาช็อกโกแลตแล้วก็เนยละลายเข้าด้วยกันนะคะใครที่มีไมโครเวฟก็ใส่ไมโครเวฟไปเลยละลายด้วยกันนะคะแม่โอไม่มีไมโครเวฟนะคะแม่โอจะพาเพื่อนๆทำถ้าเราไม่มีไมโครเวฟเราจะทำยังไงนะคะตามมาดูเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเราก็เอาหม้อนะคะใส่น้ำไปนิดนึงแล้วก็เราก็เอาถ้วยเนี่ยมาละลายตรงนี้นะคะคือเราจะละลายนะคะละลายช็อกโกแลตกับเนยเข้าด้วยกันนะคะบ้านไม่โอดจนนะคะไม่มีไมโครเวฟนะคะเพื่อนๆเราก็จะละลายไปเรื่อยๆแล้วมาลีเอาช้อนมาละลายลูกเดี๋ยวเรามาทำอย่างอื่นรอนะคะเดี๋ยวตามมาดูค่ะขั้นต่อไปรอสำหรับช็อกโกแลตกับเนยละลายแล้วว่าเราจะทำอะไรมาดูกันค่ะขั้นต่อไปนะคะหลังจากที่เรารอช็อกโกแลตละลายนะคะเราก็จะมาแยกไข่นะคะแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะเพื่อนๆมันคุกกี้ถูกไข่หล่นน้องมะลิเอาออกมือสะอาดไม่นั่นสิพบไหมเลยด้วยนั่นนะคะแยกไข่นะคะไอ้กูมองสับรู้ว่าฝนเริ่มตกแล้วนะคะ Et ça c'est super dur à faire แล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วลูกที่5นะคะ La non Oui C'est dur Non À faire ça là แล้วมารีใส่น้ำตาลลงไปลูกเม็ดซุปกระดองจุ๊บ Oui แล้วเม็ดลองช์เราก็จะใส่น้ำตาลเข้าไปเลยนะคะใช่ลูกนะคะAlors, Marie, just, แล้วก็ผสมน้ำตาลกับไข่นะคะเข้าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ช็อกโกแลตกับเนยก็กำลังละลายนะคะนี่นะคะช็อกโกแลตกับเนยก็ละลายนะคะนี่ก็คือไข่กับน้ำตาลที่เราผสมกันแล้วนะคะแล้วทีนี้เราจะเอาช็อกโกแลตกับเนยที่ละลายมานะคะผสมเข้าด้วยกันมารีเมลลอชอ
แล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปเลยนะคะมาดิมาดิแล้วใส่แป้งลงไปแล้วแล้วก็ผงฟูนะคะใส่ไปครึ่งซองใส่ครึ่งซองนะคะเพื่อนๆไม่หูจีห้ามลอกเรียนแบบนะคะน้องมารีเอานิ้วชิมอ่ะอร่อยไหมลูกไหนดูวีกูดแล้วทีนี้นะคะไข่ขาวที่เราแยกเอาไว้ใช่ไหมเราจะมาทำเป็นไข่ขาวนะคะอันนี้เราเอาพักไว้นะคะแล้วนี่ไข่ขาวเราจะมาทำเป็นฟองอะค่ะเป็นฟองที่นี่เขาเรียกว่าเป็นหิมะฟองหิมะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราจะเอาไข่ขาวนี่นะคะทีมาที่เราทำนี่นะคะเป็นฟองนี้นะคะ มาผสมกับแป้งที่เราทำผสมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะคะให้เพื่อนๆค่อยๆผสมไปนะคะเพราะว่าไข่ตัวนี้จะทำให้ขนมฟูและนิ่มนะคะชิมเพื่อนเรามาดูมารีทำอะไรมีกำลังกินขนมเราจะตัวนี้ผสมลงไปนะคะคืออยากจะบอกให้เพื่อนๆว่าค่อยๆผสมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ฟองเขาละลายแม่โอ๋ทำยังไม่นี่เลยค่อยๆพายไปอย่างนี้นะคะใช้ไม้พายห้ามใช้ที่ปั่นนะคะเราก็จะค่อยผสมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อรักษาความเป็นฟองของไข่ขาวเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นนะคะเขาจะอากาศเขาจะไม่ดีนะคะให้รักษาความเป็นฟองของไข่ขนมจะได้ฟูๆนะคะนิ่มๆแล้วก็อร่อยๆด้วยนะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆค่อยๆผสมไปอย่างนี้นะคะห้ามทำเร็วนะคือถ้าเร็วนี่คือว่าฟองเขาจะหายไปเลยนะคะเราจะค่อยๆพายไปเรื่อยๆหมุนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเขาจะค่อยๆผสมเข้าไปเองนะคะเห็นไหมคะเขาจะกำลังผสมกันเข้าไปเขาก็ยังคงความเป็นฟองอยู่นะคะเห็นไหมอย่าลืมเปิดเตาอบทิ้งไว้นะคะใช้ประมาณแม่โอใช้เบอร์4นะคะที่เตาอบแต่ไม่รู้ว่าประมาณ160องศาหรือยังไงนี่แหละถ้าไม่160ก็180นะคะก็เพื่อนๆก็คอยดูนะคะถ้าสุกนี่คือค่อยๆค่อยๆประมาณ30-35นาทีค่อยๆเอาไม้จิ้มตรงกลางนะคะคือถ้าเราจิ้มตรงกลางแล้วขนมไม่ติดออกมาคือขนมสุกนี่ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆนี่คือได้แล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์นะคะคนต่ออีกนิดนี่ดีมากเลยสวยงาม
อนนี้เราจะเทขนมใส่ถาดนะคะใส่พิมพ์ขนมมีเคล็ดลับแม่โอก็บางคนเขาจะทานเนยเพื่อที่จะไม่ให้ขนมติดพิมพ์นะคะแล้วก็โรยแป้งไปนิดนึงบางๆแต่แม่โอจะใช้กระดาษฝอยนะคะกระดาษไขไม่ใช่กระดาษฝอยโทษทีค่ะใช้กระดาษไขนะคะรองพื้นเพื่อที่จะไม่ให้ขนมติดนะคะแล้วแต่ใครจะทำนะคะแล้วเราก็จะเอาขนมเทลงไปเลยนะคะเพื่อนๆขนมที่เราเตรียมเมื่อกี้นี่นะคะใส่พิมพ์ไปเลยค่ะประมาณ 25-30 นาที30-35 นาทีนะคะแล้วแต่เราก็คอยดูนะคะถ้าเราได้กินหอมขนมเราก็เปิดตู้อบมาดูว่าโอเคไหมถ้าคิดว่าโอเคก็เอาไม้เอามีดนะคะมีดปลายแหลมเสียบเข้าไปนะคะตรงกลางขนมนะคะถ้าเกิดว่าดึงออกมาแล้วไม่มีขนมติดนะคะก็แปลว่าขนมสุกแล้วก็ปิดไฟออกมาได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าเตาอบกันเอาขนมเข้าเตาอบนะคะแม่โอบไว้ข้างบนอีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันใหม่ค่ะเนี่ยเพื่อนๆช็อกโกแลตเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แล้วแต่ใครจะแต่งหน้ายังไงนะคะคลิปนี้แม่โอก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตาม Subscribe กระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้แม่โอด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ